นะครับเกมสุดท้ายนะครับโอ้โหก็อาศัยทักษะหลายอย่างนะครับทั้งการเคลื่อนตัวความว่องไวการความสามัคคีคือรวมมิตรอยู่ในเกมนี้เลยนะครับและสำคัญคือมีน้ำอีกแล้วถ้าเล่นไม่ดีเปียกแน่นอนเกมนี้อยากเปียกก็อยากเปียกถามทีมเอก่อนเลยแล้วกันนะครับเกมสุดท้ายแล้วถึงแม้โอกาสในการชนะของคุณเนี่ยมันช่างลิบลี่เหลือเกินแต่ผมสู้แบบหมูชนฝาหลังชนฝาคือหมูชนฝามันเป็นยังไงฝาจนตอกฝาจนตอกคือมันจะแบบว่าสู้สุดๆแบบสู้สุดชีวิตเลยสู้สุดชีวิตจะไม่ยอมแพ้โดยแบบว่าเฮ้ยให้แบบทีมนู้นมาด่าได้ว่าเรนเจอร์มันแค่หมูหมูคือวันเนี้ยผมไม่อยากจะอ้างนะแต่วันนี้แบบเรนเจอร์เราไม่ครบชัดๆถ้าคุณเจอเซตจบคุณสู้ผมไม่ได้หรอกเซตจบอันนี้คือแค่เรนเจอร์เซตเริ่มต้นก็ไม่เริ่มนะเอางี้ป่ะล่ะทำโทษพี่เลโอด้วยป่ะล่ะให้ครบเรนเจอร์ไงเอาไหมเก็บพี่โอขึ้นหิ้งว่าเขาเป็นเพอร์เฟกต์เขาตายแล้วเหรอเขาลงขึ้นไปอยู่ซึ่งตอนแรกวายพูดมาก็ยังไม่ค่อยคิดขึ้นที่ก็เหมือนว่าดีเออรีทำให้พี่คิดท่านอามฮะคุณอามคุณทำไมวันนี้มันดูแบบดูเหมือนไม่มีแรงดูเหมือนอ่อนแรงไม่คึกคักอะไรทำไมเพราะอะไรฮะแบบว่ามันดูทางบ้านเขาเริ่มบ่นแล้วว่าเวลาแขกรับเชิญมาแพ้ตลอดเลยอยากจะให้เกมมันพลิกทีหลังถ้ามีสคริปต์แบบนี้ก็บอกก่อนมาก็ได้จะได้อยู่ทีมนู้นเขาเขียนเผื่อบอกว่าเอาจอร์ดมาอยู่ด้วยเพราะว่าตอนนี้กำลังพีคเรียกว่าคือเรนเจอร์เราไม่อยากจะไปรังแกน้องๆรังแกไม่อยากจะรังแกเขาใช่ไหมทีมบีวันนี้โอ้คุณแบบว่าคะแนนนำห่างแล้วเกมสุดท้ายคุณจะแบบยอมแบบเขาได้ปล่อยจอยไหมหรือว่าจะเอาให้มันแบบชนะขาดไปเลยดิมันต้องชนะขาดนะครับให้ภาพมันออกมาทุเรศเลยเกมสุดท้ายคิดว่าทีมเราได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเราไม่ต้องแข่งเราก็ชนะอ่ะก็คิดว่าแน่จริงขนาดเนี้ยไม่ไปตัดสินที่เกมนี้เลยแพ้ชนะโดนลงโทษที่เกมนี้เลยว้าวก็คิดว่าแน่จริงเอาป่ะล่ะนี่เอาป่ะล่ะเพราะเราเนี่ยเอาป่ะง่ายๆเอาป่ะเขาท้าคุณอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนจริงเกมนี้ตัดสินเลยถ้าแพ้โดนลงโทษใช่ผมให้คนที่พูดดีกว่าพูดไปผมคนจริงอยู่แล้วคนจริงอยู่แล้วดังนั้นตัดสินเกมนี้เลยไม่เอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้ศักดิ์ศรีความมีนามสกุลเรนเจอร์ที่มันติดตัวมาหลายปีเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมไม่น่าจะอยู่ไม่น่าจะอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะกับเกมนี้เกมสุดท้ายของเรานะไปลุยกันเลย